เป็นระบบเหมือนนี่วันที่เท่าไหร่นะวันที่8โอ้วันที่8 9 10 11 3วันอีก3วันที่วัดที่วัดที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็มีปลูกป่ามีโรงทานญาติธรรมก็เริ่มมาแล้วแต่ว่ามองให้พักดิบ่พอกันศาลาพักสงฆ์3หลังครูบาปู่เบิ่งเห็นแล้วเต็มหมดบ่มีหม่องอยู่มีแต่พระมีพระก็อย่าดีทำทั้งผู้ชายเพิ่นก็ไปพักทั้งพุ่นโค่นพุ่นศาลาเขียวก็แถวนั้นบ้านนี้นานี้มันหนาวฝนพร้อมท่านที่กลางเต็นท์ก็ขออภัยในความบ่สะดวกมองพักเต็มก็สิมีหม่องร่องรับไว้ก็คิดว่าสิเป็นศาลาเนี่ยล่ะของงามของได้คิดว่าคนสิหลายคนก็เริ่มทยอยมาแล้วมื้อนี้มื้อที่8กุฏินี่บ่มีเต็มเด้อจ้ะเต็มถ้าพูดนี่ก็มีแต่ติดต่อมาหลายบ่จักหลายอยู่ค่ะทางแจ้งไปแล้วแหละว่าให้เตรียมเต็นท์มาก่อนเบื้องต้นก็เตรียมเต็นท์ละตามเหตุเนาะ ก็สิพยายามต้อนรับให้ดีที่สุดแต่ว่าหลายๆอย่างก็บ่เอื้ออากาศเนี่ยจักฝนสิตกหรือบ่ตกถ้าฝนบ่ตกก็กางเต็นท์อยู่คือสิพอได้วันนี้ก็มีแม่เป็นซื้ออย่างว่ากูหลงซื้อเพิ่นไหมเป็นซื้ออย่างว่าเพิ่นเอาดอกไม้มาเป็นซื้ออย่างแม่สอนกนกแม่สอนกนกอมาตยคุณอมาตยคุณเดินทางมาจากกรุงเทพได้เนาะมาจัดดอกไม้ถวายพระประธานถวายลูกตาถวายพระประธานเปลี่ยนนกใหม่ก็ขออนุโมทนาน้ำเพิ่นทุกๆอย่างที่เราทำทุกๆขณะที่เราดำเนินคือการสร้างเหตุสร้างเหตุให้ตัวเองเมื่อใดที่เราดำเนินไปด้วยการสละหรือการให้เนื้อแท้ของทานจริงๆคือเจตนาคือการสละช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอะไรก็ได้ตามสติปัญญาตามความพอใจของเรานั่นแหละเมื่อใดที่ได้ให้ออกไปสละอะไรอ่ะสละความรู้สึกสละอารมณ์สละวัตถุความรู้สึกที่ให้ออกไปนี่แหละมันจะทำให้ใจเรามีกำลังมากขึ้นเพราะมันมีอยู่สองอย่างเมื่อใดที่ไม่ให้มันก็อยากได้มันจะดำเนินไปด้วยสองตัวนี้ทานถึงมาเป็นข้อแรกจนที่สุดของทานถึงที่สุดคือสละชีวิตเราอย่าลืมนะว่าสิ่งที่มันห่วงที่สุดเราสะสมทุกอย่างเราทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพื่อชีวิตเนี้ยเพื่อหาความมั่นคงเ
ไล่หาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะสร้างความสุขให้ตัวเองทำงานหาเงินตั้งใจเรียนเรียนจบมาหวังว่าจะมีงานดีๆได้ทำงานดีๆหวังว่าจะมีความสุขจะมีชีวิตที่มั่นคงความมั่นคงมันอยู่ตรงไหนความจริงคือความมั่นคงมันไม่มีก็อาจตายได้ทุกเมื่อไม่ใช่ว่าแก่แล้วค่อยจะตายนะแล้วเราจะสร้างความอุ่นใจมั่นคงให้กับจิตใจของเราได้ยังไงนี่แหละถึงจะมาวกมาเมื่อใดที่มันดิ้นรนเพื่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะสร้างความทุรนทุรายให้กับจิตใจเลยเองกลับกันทีนี้ไหมมีสังเกตเห็นระหว่างอารมณ์ที่อยากได้กับอารมณ์ที่อยากให้เห็นสองอารมณ์เนี่ยลองเทียบกันดูเทียบกันด้วยความคิดด้วยความรู้สึกง่ายๆนี่แหละก่อนลองเทียบกันดูว่าเวลามึงอยากได้อะไรจากใครสักคนกับเวลามึงได้ให้อะไรกับใครสักคนความรู้สึกต่างกันไหมต่างมากนี่แหละคนเราขั้วเลยแต่คนเรามันไม่มีสติปัญญาที่จะทวนกลับที่จะมาเห็นอาการสองอย่างนี้มันดำเนินไปด้วยปัญหามันดำเนินไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะหวังว่าเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นจะทำให้ชีวิตมีความสุขความสุขจะเกิดขึ้นมันชินในการที่อยากเกิดขึ้นแล้วทำตามอารมณ์อยากนั่นคือความสุขมันไม่ชินในการที่สละที่จะเห็นอารมณ์ตรงนั้นมันถึงต้องฝึกทีเนี้ยธรรมะจริงๆหรือการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะให้เห็นตามจริงเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตรงหน้าเรานี่แหละอารมณ์แต่ละอย่างความรู้สึกแต่ละอย่างซื่อๆตรงๆนี่แหละแต่มันเห็นไม่ซื่อตรงนี่สิมันไม่เห็นตามจริงสังเกตนะมันเห็นตามเรามันเห็นตามมีตามยึดเรามาปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นความจริงสังเกตไหมยิ่งได้ยิ่งดิ้นรนอยากได้อีกคาดหวังว่าต้องมีเยอะๆต้องสะสมไว้เยอะๆชีวิตถึงจะเหมือนเป็นหลักประกันว่าจะไม่ทุกข์ทั้งที่ความทุกข์หรือความสุขจริงๆอ่ะมันคืออารมณ์มันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุแต่เราเนี่ยกลับไปยึดเอาวัตถุกลับทำตามความอยากไปโฟกัสที่วัตถุว่าได้มาก็จะมีความสุขเราไม่เคยเห็นอารมณ์ที่มันซื่อๆตรงๆอยู่ตรงหน้าต่อให้มีสมบัติกองเต็มภูเขานะความดิ้นรนภายในไม่มีทางหยุดลงความสงบจริงๆไม่มีทางเกิดขึ้นได้ยิ่งได้ยิ่งทำตามอาการใจจะยิ่งหิวแต่ความอิ่มตัวเนี้ยอิ่มใจหยุดเนี่ยใจเนี้ยมันจะเต็มขึ้นมาได้ก็จากที่การที่เราให้จากการสละมันถึงต้องฝึกทีเนี้ยถ้าเราทำตามอนุสัยเดิมเลยมันมีแต่จะเอาเข้ากอดทุกสิ่งทุกอย่างไว้มาเป็นของเรากอดโลกกอดอารมณ์นั่นแหละกอดทุกเอาตัวเองเนี่ยเป็นแกนกลางของทุกสิ่งทุกอย่างเอาอัตตาเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะเข้าถึงความได้ความมีเราไม่เคยเรียนรู้เลยนะว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์ที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราหาอยู่ทุกวันเนี้ยเราหาอะไรกันแน่ความมีชีวิตของเราจริงๆเนี่ย
ความเป็นเราจริงๆมันตั้งอยู่ตรงไหนเราเคยทวนกลับหรือถามตัวเองบ้างไหมมันไม่มีสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดไม่มีทางจบกระแสตัวเนี้ยเกิดขึ้นวนอยู่โดยที่เราไม่รู้เลยความคิดอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราต้องทำตามอารมณ์ได้ทำตามอารมณ์ได้ทำตามความรู้สึกนั่นคือความสุขเมื่อใดไม่อยากขึ้นมาแล้วไม่ได้สมอยากนั่นคือทุกข์นี่คือธรรมชาติของกิเลสการฝึกการหัดทีเนี้ยมีอารมณ์ขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นมาแล้วไม่ทำตามอยู่ตรงนี้เองนะเกาะลมไว้อยู่กับลมหายใจไว้แล้วความจริงจะปรากฏขึ้นเมื่อกำลังสมาธิกำลังสติหนาแน่นสร้างเหตุเหตุเดียวเองแต่เมื่อใดที่มันมีเรื่องราวมากมายที่เราไปพยายามเข้าใจหรือแม้แต่พยายามเอาตัวเราเข้าไปเป็นเจ้าของธรรมที่มันรู้เจ้าของปัญญาที่มันรู้ขึ้นมาอันนี้หลงทั้งหมดนะหลงสังขารหลงความคิดธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาสักคำก็ได้ขอแค่มีสติระลึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ในลมเราเคยสังเกตเห็นคนบ้าไหมเคยสังเกตเห็นเวลาคนที่วิปลาสไหมเพราะอะไรเพราะขาดสติขาดความรู้สึกตัวจิตเข้าไปโฟกัสอยู่ในอารมณ์มีอารมณ์เป็นตัวดำเนินสติตัวเนี้ยมันมีสติตามธรรมชาติแค่พอพยุงในการเดินรู้หลบหลีกแค่นั้นเองแต่ไม่มีสติที่สามารถยับยั้งว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกินขยะได้พูดมั่วได้สามารถแก้ผ้าเดินได้เห็นไหมมันขาดออกจากความเป็นมนุษย์ที่ปกติใครละทำให้เราอย่าคิดว่ามันห่างไกลนะเราอย่าคิดว่าสิ่งพวกนี้อยู่ไกลจากตัวมันเกิดจากแต่ละขณะนี่แหละเกิดจากแต่ละขณะที่เราปล่อยให้มันไหลตามกระแสของอารมณ์แล้วเมื่อใดที่เจตนาเราเนี่ยไปเพ่งโทษเจตนาที่แก่กล้าไปเพ่งโทษคนอื่นอยากให้คนอื่นเห็นตามโอกาสเป็นบ้าสูงนะยิ่งกำลังเจตนาหนาแน่นมากเท่าไหร่อยากให้คนอื่นเชื่อเหมือนตัวเองเชื่อถ้าบุคคลนั้นไม่เป็นตามสิ่งที่เราอยากให้เป็นหนักเลยนะเราถึงบอกว่าใครจะดีหรือใครจะเลวต่อให้เขาทำผิดจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาคนที่ได้รับคือตัวเขาเองแต่เมื่อใดที่เราไปยุ่งกับความไม่ดีของคนอื่นเราไปพ่วงกับเขาด้วยละทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่เราไปรับเอาตัวนั้นมาแล้วปรุงแต่งขึ้นแล้วแล้วถ้าเขาไม่ผิดอย่างความเห็นของเราละทีเนี้ยมีแต่เสมอตัวกับขาดทุนนะจะบอกถ้าเขาผิดจริงโอเคสิ่งที่เราพูดเสมอตัวแต่ถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยถ้าคนคนนั้นทีเนี้ยไม่มีเจตนาที่ไม่ดีเลยหรือแม้กระทั่งพ้นจากเจตนารับไหวไหมล่ะมันถึงต้องประกอบด้วยสติปัญญาจริงๆในการดำเนินรักษาใจตัวเองให้ดีใครจะดีหรือใครจะเลวหรือใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปเสือกรักษาใจตัวเองกลับมาระลึกรู้แล้วถ้าเราดูมันจริงๆสังเกตตัวเองจริง
มันจะชอบเข้าไปยุ่งแต่เรื่องไม่ดีแต่ไอ้สัญญาที่ผุดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นความรู้สึกที่มันอยากเข้าไปคล้องแล้วเราตัดกลับเท่าทันนี่คือการตัดกระแสนะแต่ถ้าเมื่อใดที่สัญญาตัวเนี้ยการกระทบตัวเนี้ยมีขึ้นมาปุ๊บผัสสะปึ้งแล้วเราออกไปร่วมนี่คือการเกิดทันทีมันขึ้นอยู่กับเจตนาเราละจะแรงกล้าขนาดไหนเอาเจตนาอันแรงกล้าตัวนั้นมาสู้กับอารมณ์ตัวเองเถอะอย่าไปอยากเข้าใจใครอย่าไปอยากรู้เลยว่าใครเป็นยังไงต่อให้ทั้งโลกนี้ทุกคนเป็นอรหันต์ทุกคนเป็นพระอริยะหมดแล้วเราล่ะเราเนี่ยเป็นยังไงการมีสติระลึกรู้อยู่ในลมเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราทำมากพอหรือทำด้วยความตั้งใจดูตั้งใจฝึกจริงๆมันจะไม่สนใจเพราะมันจะเห็นอะไรอะลมเข้าก็ไม่เที่ยงลมออกก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดอยู่ทุกขณะจิตหายใจอยู่ดีๆบางทีลมเบาแผ่วไปก็มีบางทีนั่งหายใจอยู่ดีเหมือนคนจะจมน้ำตายก็มีนั่งหายใจอยู่ดีๆบางทีก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาแค่ลมแผ่วๆไปเนี่ยกลัวละ เราก็จะมีสติเห็นเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นว่าเนี่ยขนาดเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากระทบเลยมันยังสามารถปรุงแต่งอารมณ์แต่ละอย่างขึ้นมามันเป็นทางผ่านที่จะให้เราได้เรียนรู้นะแล้วจะทำยังไงทีเนี้ยถ้าวันนั้นมีความตายเข้ามาถึงเนี่ยมันจะระลึกไปเลยมันจะรู้ไปเลยมันจะแทงตลอดในอาการนั้นโอ้โหถ้าความตายมาถึงถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยอยู่มันถึงจะรีบความเพียรจริงๆถึงจะเกิดขึ้นมันถึงจะเห็นคุณของการปฏิบัติเพราะมันจะเห็นชัดมากว่าเมื่อใดที่ลมหายใจเข้ามันมีโอกาสที่อาจจะหายใจออกไม่ได้ก็มีเพราะมันเห็นด้วยตัวมันเองแล้วฝึกไปบางทีเนี่ยเหมือนคนจะจมน้ำตายทั้งนั้นที่นั่งอยู่ที่เดิมสภาวะอาการแต่ละอย่างความจริงเนี่ยที่เราเคยคิดว่าโอ๊ยความตายยังห่างไกลไม่ได้ห่างไกลเลยความมีชีวิตของเราเนี่ยตั้งอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นตั้งอยู่ได้แค่นี้เท่านั้นแล้วมันยังจะไปโฟกัสที่อะไรอ่ะทีนี้มันไม่สนใจหรอกข้างนอกเพราะเมื่อใดต่อให้ข้างนอกมีมากมายขนาดไหนทำอะไรมากมายได้เยอะขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่มีชีวิตทุกอย่างคือจบเป็นโมฆะแล้วชีวิตที่ดำเนินไปแต่ละขณะมันจะสร้างแต่คุณให้ตัวเองเพราะมันเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของเวลาว่ามันไม่ได้ยาวนานเลยถ้ามันจะเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องเข้าไปเผชิญอาการที่เหมือนเห็นตัวเองจะตายอันนี้พูดจากประสบการณ์นะคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะหนูเห็นตัวเองว่ามันตายได้ง่ายมากแล้วมันจะตายหลายรอบมากมันไม่ใช่เราวางเราอะไรหรอกเมื่อใดที่เราไม่เห็นโทษของอารมณ์เราไม่มีทางอยากจะออกจากอารมณ์มันจะดำเนินมันจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับผมมาดึงมากอดมารัดไว้เป็นอัตตาแม้แต่การปฏิบัติเราก็จะทำเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงมันจะมีตัวนี้ซ้อนกันอยู่ตลอดเวลาทำอาการนี้ออกไปเพื่อให้ได้อาการนี้ละเอียดนะเมื่อได้ที่หลุดลมมันปรุงซ้อนขึ้นมาทันทีความรู้สึกทำยังไงเราจะปฏิบัติแค่เป็นหน้าที่ทำยังไงเราจะดูลมแค่เป็นหน้าที่เรียนรู้รายละเอียดในลมหายใจรู้กายเรียนรู้รายละเอียดในเวทนาเห็นไหมในสติปัฏฐาน4จนแม้กระทั่งเรียนรู้รายละเอียดในจิตทีนี้ก็คือความคิดนั่นแหละสติที่ตั้งมั่นขึ้นความคิดที่ผุดขึ้นแต่ละขณะถ้ามันเห็นความคิดจริงๆเชื่อไหมจิตเห็นจิตเนี่ยสติเห็นความคิดจริงๆสั่นสะเทือนเลยอย่าไปพูดถึงเลยว่ามันจะเป็นอะไร
มันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่ตรงเนี้ยมันจะสถานไปทั้งตัวกำลังสมาธิกำลังสตินี่ตั้งมั่นไม่ใช่จังคะแล้วหากว่าด้วยธรรมชาติของสติของความที่ในชาตินี้เราได้อัตภาพของความเป็นคนมาแล้วธรรมชาติของสตินั่นก็คือไม่เพียงพ อเพราะว่าอันนี้ก็คือด้วยธรรมชาติของมันก็คือจะไหลลงต่ำถ้าจะพูดแบบกูนะแล้วเราจะรักษาอัตภาพความเป็นคนจะพูดแบบกูมึงเกิดมากี่ภพกี่ชาติมึงก็ต้องมาสร้างกำลังของสติตัวนี้แหละให้มันบริบูรณ์เมื่อใดที่สติมีกำลังเป็นมหาสติเป็นเองอ่ะนั่นคือไม่ต้องทำละคำว่าเป็นเองเขามาจะรักษายังไงให้มันคงที่มึงต้องรู้ว่าสติคืออะไรแล้วไม่เจนคะแล้วตอบของศีล5หยาบๆนี่จะรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์ของเราได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการภาวนาที่มันลึกซึ้งอย่างนี้ค่ะศีล5เนี่ยถ้ายึดในตัวศีลได้ถ้ามึงงดเว้นจริงๆตั้งใจงดเว้นจริงๆเพราะสัญญาตัวเนี้ยมันมาจากตรงนี้เมื่อใดที่ไม่กล้าทำผิดอ่ะมันจะพัฒนาต่อขึ้นไปมันจะเป็นกรอบของมันเป็นข้อของมันที่มันจะพัฒนาขึ้นมันก็จะเข้าไปเห็นอีกว่าสมาธิทีเนี้ยจากการยึดมันต้องยึดอ่ะทุกคนผ่านทางเส้นเนี้ยตัวนี้คือทางผ่านต้องยึดตัวนี้แต่เราก็จะเห็นอีกว่าอ๋อมันควบคุมได้แค่กายกับวาจามันเอาตัวเราเข้าไปยึดศีลกระทำขึ้นมาแต่อย่างน้อยๆมันต้องยึดอ่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยหรอกว่าเนื้อแท้ของศีลคือจริงๆคืออะไรเพราะมันจะละเอียดมันจะละเอียดเข้าไปคนที่จะเข้าใจเรื่องศีลจริงๆเนี่ยก็ต้องมีกำลังสมาธิก็ต้องมีปัญญาในการรู้แจ้งแทงตลอดในอาการเพราะที่สุดของศีลคือไม่เบียดเบียนตัวเองเพราะเมื่อใดที่มึงได้ทำผิดไหมเหมือนไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยมึงไปฆ่ามึงไปฆ่าชีวิตอ่ะด้วยเจตนาอะไรอ่ะทีเนี้ยอยากฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพฆ่าเพื่อกินเป็นอาหารแต่จะฆ่าเพื่ออะไรก็ช่างถ้ามึงเชื่อมั่นจริงๆในพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอ่ะอย่างน้อยๆพื้นฐานเป็นศีล5มึงมีนิสัยตัวเนี้ยติดมาปุ๊บมึงจะไม่กล้าทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มันจะเหมือนกับว่ามันจะย้อนเข้ามาดูมันจะทวนกลับมาดูตัวเองถ้าเราทำอาการอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ชีวิตนึงเราก็ชีวิตนึงมึงจะมองว่าอ่างเขียดมันตัวเล็กกับฆ่าช้างอย่างเงี้ยทั้งที่อ่างชีวิตนึงเหมือนกันเราแม้แต่ตัวคนอย่างเงี้ยก็ชีวิตนึงแต่มันจำแนกจากอะไรอ่ะถ้าจะพูดด้วยความเข้าใจของกูนะกูว่าสิ่งที่ทำให้คำว่าบาปน้อยบาปมากอะไรอย่างเงี้ยคือบุคคลเหล่านั้นเขาสร้างคุณประโยชน์อะไรเหมือนสัตว์เหมือนกันตัวไหนมีสติปัญญาตัวไหนสร้างคุณทำไมคนแต่ละคนถึงไม่เหมือนกันเพราะสติปัญญาเพราะการสร้างคุณนี่แหละทำไมสร้างแค่อะไรอ่ะทำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์แค่เลือดออกถึงเป็นอนันตริยกรรมเพราะคุณประโยชน์นี่เองเพราะเจตนาที่ท่านไม่มีประมาณนี่เองถ้าจะพูดถึงนะมันต้องย้อนกลับมาแก้ที่เรามองที่เราซึ่งถ้ามันวกกลับมาหาตัวเองได้มันก็คงไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตอนเนี้ยคือมันธรรมชาติมันเป็นในสภาพของการไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์มันเลยมีสภาพทุกข์เป็นผลทีเนี้ย
เราถึงต้องฝึกสติขึ้นมาสตินี่แหละคือตัวกันกั้นทุกกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พ้นออกเลยก็ด้วยอำนาจของสติกำลังของสตินี่แหละศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันใช่หรอกไม่ใช่รักษาศีลไม่ใช่เจริญสมาธิไม่ใช่เจริญปัญญามันเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนไม้ไผ่ลำหนึ่งพาออกสามงามสุดท้ายมันก็รวมกันมันเป็นอันเดียวกันท่านย่อลงเหลือสมถาวิปัสสนาเหมือนคมมีดกับสันน่ะเป็นอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่เราทำขึ้นท่านอุปมาอุปไมยให้เราเห็นภาพตามทั้งหมดน่ะมันเป็นอาการจนสุดท้ายมันไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ไม่สามารถรู้ถอยหลังได้มันไม่มีมันก็รู้แต่มันไม่กระเพื่อมตามเนี่ยถ้าเราฝึกมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นเองทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าไอ้เจตนาหรือกรรมหรือการที่เข้าไปแทรกแซงนี่แหละคือตัวเสื่อมและนี่แหละคือตัวเกิดทำยังไงอ่ะมันจะหยุดตัวนี้ได้เขาเรียกนี่ยังตรงขามอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับสมาธิอ่ะข้าศึกข้าศึกอู้สุดยอดท็อปมันเป็นข้าศึกของซึ่งกันและกันสังเกตอ่ะอยู่ที่เราฝึกสังเกตดีๆแต่ถามว่าเป็นข้าศึกของสติปัญญาไหมเป็นอย่างนางวิสาขาก็ยังมีลูกจน20คนน่ะแต่ถ้าเราจะตั้งใจฝึกจริงๆสุดท้ายมันจะมาติดตัวนี้แหละมันไม่ได้มาติดตัวอื่นหรอกตัวกามนี่แหละเราอย่าลืมนะอารมณ์อะไรก็ตามที่เราทำตามความรู้สึกแต่ละขณะนั่นคือการบันทึกนั่นคือการสะสมกำลังให้มันเพิ่มมากขึ้นเหมือนเรากลับมาระลึกรู้มีสติครั้งนึงมันก็บวกเหมือนเราหยอดกระปุกอะบวกให้กำลังสติครั้งนึงเราทำตามอารมณ์ครั้งนึงมันก็บวกให้อารมณ์นี่แหละคือระบบสัญญาเมื่อใดที่เราทำตามอารมณ์นั้นบ่อยๆอารมณ์นั้นจะมีอิทธิพลกับเราเพราะมันสะสมด้วยเราอย่าคิดว่าโกรธทีนึงแล้วแสดงความโกรธออกไปแล้วจบไม่จบนะสัญญาเราบันทึกด้วยแล้วมันจะโกรธง่ายขึ้นเรื่อยๆอย่างอารมณ์กามเนี่ยเหมือนราคะเนี่ยคนที่มีราคะก็จะมีแต่ราคะไม่มีอารมณ์อื่นที่จะผุดขึ้นมาเนี่ยจะน้อยจะวนเวียนอยู่ในอารมณ์เนี้ยมันจะไม่มองอย่างอื่นเลยมันจะมองอะไรก็มันก็จะแสสายไปหาแต่ตัวอารมณ์นี้แหละเนี่ยท่านถึงให้รู้ไม่ได้ให้แก้มันนะให้รู้จริตตัวเองรู้เห็นมันแล้วฝืนตัดกลับมามีสติทีเนี้ยควบคุมไม่ทำตามมันไม่ใช่ว่าโอ้กูมีอารมณ์กามไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเด่นมันจะค่อยๆเห็นนะมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนี่อยู่บ้านจันทร์คำถามจากคุณโชคทวีนะครับแม่ชีเจิ้นครับทำไมยิ่งปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติอานาปานสติมีแต่อารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นในใจมันทุกข์มากและทุกข์เกิดทางร่างกายทุกข์มากมีแต่ทุกข์ครับมันถูกต้องแล้วครับเมื่อใดที่เราจะมาเรียนรู้ทุกข์เราจะไม่ให้มันทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องทุกข์เพราะทุกข์เห็นไหมในอริยสัจอริยสัจสี่ทุกข์คือสิ่งแรกการปฏิบัติเลยถ้ากำลังสติเริ่มมีสิ่งแรกที่เราจะเจอคือทุกข์ทีนี้หน้าที่ของทุกข์คืออะไรอ่ะรู้จักมันแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสภาพทุกข์เกิดขึ้นเรากลับอยากหายเรากลับไม่ยอมเรียนรู้ทุกข์ซะแล้วเมื่อใดที่เราไม่ยอมเรียนรู้ทุกข์เราพยายามหนีทุกข์เราจะเจอแต่ทุกข์
เมื่อใดที่เราหยุดแล้วเรียนรู้ลงในตัวทุกข์ความพ้นทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ที่เดียวกันทางออกกับทางเข้าเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันเรียนรู้ทุกอาการให้มันจิตเนี่ยมันจำสภาวะของอาการแน่นๆว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมั่งเราจะเห็นความหลอกลวงของจิตของใจตัวเองว่าอารมณ์แต่ละอย่างที่มันมีขึ้นมามันหลอกลวงตัวเองทั้งนั้นแต่สภาพทุกข์หรือความบีบคั้นของกายอันนี้เป็นปรมัตถ์อันนี้เจ็บจริงร้อนจริงทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำไมมันไม่มีปวดหัวปวดเบ้าตาเนี่ยปวดจนจะลูกกระตาจะกระเด็นหรอกปวดจริงๆเจ็บจริงๆแต่พออาการเหมือนกับว่าอาการเนี่ยเวทนาทางกายเนี่ยถ้ากำลังสติกำลังสมาธิไม่หนาแน่นจริงๆมันจะไม่สามารถทวนกลับมารู้ได้เพราะธรรมชาติของจิตอะไรเด่นมันจะวิ่งไปจับในอาการนั้นเมื่อใดที่มันจ้องอยู่ในอาการยิ่งแรงขึ้นแต่เมื่อใดที่เราพยายามฟื้นตัดกลับไม่ต้องไปแก้นะแต่เมื่อใดที่อาการเกิดขึ้นเราพยายามจะแก้เห็นไหมเราพยายามจะหาวิธีแก้เราไม่อยากเป็นแต่จริงๆเราแค่รู้อย่างที่มันเป็นอยู่กับมันแล้วตัดกลับมารู้สึกลงรับรู้รับทราบกับมันนี่แหละทีนี้ความเพียรจริงๆเนี่ยความอดทนจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะรู้ตรงนี้แหละความอดทนคือเครื่องแผดเผาจริงมันเผายังไงเผาจริงๆแต่มันจะแสดงอาการให้เราเห็นเมื่อใดที่เรามาถอยกลับมาอยู่กับลมเราจะเห็นเลยว่าอ้าวถ้าสติเรามีกำลังนะจันอาการก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดแต่มันแค่แยกออกทีเนี้ยเวทนาในเวทนาเห็นไหมทำไมมันมีเวทนานอกเวทนาในแต่คนเรามันมีเวทนาเดียวเคยสังเกตไหมเจ็บมันก็ไปเป็นเวทนาเลยมันเป็นเวทนากายเลยแต่เราไม่เคยเห็นเวทนาจิตเราไม่เห็นเคยเห็นความดิ้นรนของจิตเราไม่เคยเห็นความดิ้นรนของความอยากหายจากอาการแต่เมื่อใดที่เราเท่าทันตัวนี้ปุ๊บมันจะหยุดชะงักเลยอาการทางกายมีเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้หายแต่ตัวจิตมันจะอยู่กับมันได้ร้อนเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมตาบวมเหมือนเดิมแต่อยู่กับมันได้มันไม่ได้ใช้คำว่าแยกว่าอะไรนะมันขึ้นอยู่กับกำลังสติกำลังการฝืนของเราที่จะเรียนรู้รายละเอียดของมันถึงบอกว่าเมื่อใดที่เราไม่ยอมเรียนรู้ทุกข์มันจะพ้นออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะมันเรียนมันแก้จนทุกวิถีทางแล้วมันแก้ไม่ได้มันอยากตายด้วยซ้ำจิตมันถึงยอมรับไม่ใช่เรายอมรับนะมันยอมรับด้วยตัวของมันเองเพราะมันแก้แล้วมันไม่หายแต่ตัวนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยนะเพราะบางคนต่อให้เป็นขนาดไหนก็พยายามแก้พยายามคลายอารมณ์พยายามทำอย่างอื่นเอาตัวอื่นมากบแก้ได้ไหมนะจุดนั้นแก้ได้ถ้ามันยังไม่หนาแน่นจริงๆถ้ามันยังไม่สับประยุทธ์กันจริงๆแต่ถ้าเมื่อใดที่มันตีกันจริงๆโอ้โหมันอันนั้นแก้ไม่ได้มีแต่อยากตายอย่างเดียวเลยมีแต่ยอมอย่างเดียวเลยหายใจแรงหรือหายใจผิดจังหวะขาดสติขณะเดียวเนี่ยมันจะตีกันเลยข้างในเนี่ยเหมือนไฟช็อตเหมือนมีดเสียบหัวนี่จะระเบิดยังเบ้าตาเนี่ยเหมือนจะกระเด็นออกมาในข้างนอกเจ็บมากเจ็บจริงๆที่จีใส่ก็บอกนะแต่เป็นเรื่องอันอีหลีแต่ถ้าคนที่ทำสมาธิได้ถ้าเรียนรู้ลมทำลมละเอียดได้เรียนรู้รายละเอียดมันถึงบอกว่ามันต้องเรียนรู้รายละเอียดในลมเราจะเห็นว่าอารมณ์หรือเวทนาทุกอย่างควบคุมด้วยลมหายใจทั้งหมด
ถ้าลมเบาถ้าเราอยู่กับลมเบามีสติรู้ควบคุมทำลมหายใจได้อาการหรือเวทนาเนี่ยจะลดลงเพราะเมื่อใดที่ลมหายใจเบากำลังสมาธิหนาแน่นมากขึ้นนี่คือธรรมชาติเลยนะมันจะมาโฟกัสที่ความรู้สึกตัวอาการก็มีแต่มันจะบางเบาแต่แค่ความรู้สึกคืนมารู้สึกตัวทั่วพร้อมปุ๊บเป็นสภาพปกติอาการแรงขึ้นทันทีอุปมาอุปไมยเหมือนเราเอามือไปอังไฟเราจะบอกว่ามันไม่ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพทางกายมันมีอยู่ความรู้สึกทางกายมันมีอยู่แต่เมื่อใดที่เราอยู่กับลมความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดที่เราควบคุมลมหายใจปรับลมคอนโทรลลมให้มันฟูเป็นธรรมชาติลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดมันจะเป็นในลักษณะเย็นทีเนี้ยเบาจะความรู้สึกเบาแต่ถ้าหลุดตัวนี้ปุ๊บร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองจะค่อยๆเรียนรู้รายละเอียดไปเรื่อยๆจนมันจำสภาวะอาการได้แม่นไม่ใช่เรานะจิตมันจะวางทุกอย่างลงของมันเองแสดงว่าว่างจากเจตนาก็คือการที่เรามีสติอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องสมมุติถ้าเราเอามือไปอังไฟมันจะว่างจากเจตนาได้ยังไงเพราะสภาพทุกข์นั้นมีอยู่ธรรมชาติของจิตมันจะวิ่งไปจับอาการที่เด่นชัดนั้นก่อนมันต้องเข้าไปเรียนรู้มันต้องเข้าไปหลงก่อนมันต้องเข้าไปร้อนก่อนมันถึงจะกลับมาเรียนรู้รายละเอียดในลมเพราะมันร้อนแล้วทีเนี้ยทำยังไงอยู่กับลมยังไงมันก็ไม่หายร้อนเมื่อใดที่มันจิตเนี่ยมันยอมรับในสภาพทุกข์มันจะกลับเองไม่ใช่เรานะนี่คือว่างจากเจตนามันไม่ใช่เราว่างด้วยเมื่อใดที่มีการกระทํามันถึงพูดยากเพราะมันจะทํางานของมันเองแต่มันจะเรียนรู้จากอาการทุกข์นี่แหละไม่ได้เรียนรู้จากอาการเพราะเมื่อใดที่มันเพลินมันไม่มีทางกลับมารู้สึกตัวมันจมลงไปในอารมณ์เลยแต่ยิ่งเราฝึกยิ่งหนาแน่นมากเท่าไหร่ทีเนี้ยมันจะควบคุมเราทั้งหมดแม้แต่เราพอใจตัวเราเองนะเราไปบ้านยิ้มเบี้ยวไปเห็นทะเลแค่เรามีความรู้สึกเราเห็นตัวเองแล้วว่าเราพอใจเขาเรียกเราถ่ายรูปแค่กำลังจะกระโดดขึ้นเหมือนไฟช็อตอยู่กลางอากาศปึ้งกระดูกนี่ลั่นเลยนะเนื้อนี่บิดเลยตกตุบเลยทิ้งไม่ได้อยู่อู้หึงแล้วมันช็อตออกมาข้างนอกด้วยนะคนข้างๆก็ได้ยินนั่งอยู่บางทีมีลั่นปึกปักปึกปักอยู่ข้างในเราไม่รู้หรอกว่าอาการพวกนี้คืออะไรแต่เราเป็นอย่างนี้เราเห็นเลยว่ามันควบคุมทุกอย่างมันไม่ให้เราเอาอัตตาหรือความรู้สึกที่เป็นเราอะไปตั้งลงในอะไรเลยมันจะควบคุมเราเองแล้วยิ่งความคิดทีเนี้ยเหมือนเวลาไปเกลียดใครเนี่ยโอ้โหมโนกรรมถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วเฉยๆโอเคเราตัดกับเพราะคนแต่ละคนความรู้สึกมันไม่เท่ากันนะการกระทบกับคนแต่ละคนเราถึงเห็นว่ากรรมที่มันพ่วงกันมามันไม่เหมือนกันมันละเอียดแล้วอาการไหนคนคนไหนที่มันกระทบปึ้งแล้วมันเผลอเข้าไปมันเข้าไปร่วมกับอาการนั้นตายเลยเจ็บเสียดจุกไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจใช่มีกลับมาเป็นทั้งพอใจและไม่พอใจเป็นสภาพทุกข์เป็นสภาพทุกข์หมดแต่จะเห็นทีเนี้ยมีอาการหนึ่งที่เป็นในลักษณะเย็นคือกุศลยังไม่ได้ทำเลยนะแค่อยากให้เขาอย่างเงี้ยแค่มีความรู้สึกเหมือนเวลาได้คุยเนี่ยได้อธิบายแล้วมีคนเข้าใจมันประกอบกันด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งพูดคนเดียวแล้วคนไม่เข้าใจแต่ถ้าแบบพูดไปปุ๊บคนคนนี้เข้าใจอาการเกิดขึ้นเลยเหมือนเราแผ่เมตตาไม่รู้อะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอาการของจิตแต่เราเห็นในลักษณะนั้นมันถึงประกอบกันทั้งหมดมันจะต้องหล่อเลี้ยงไปด้วยกุศลใช่มันถึงจะเป็นความพอใจในการสร้างกุศลแท้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเกาะไปด้วยกุศล
ถ้าณจุดนั้นมันไม่ใช่พอใจมันเป็นของมันเองแต่มันจะเห็นรายละเอียดของการทำงานของจิตว่าแต่ละขณะที่ดำเนินเนี่ยถ้าเมื่อใดที่ยังเป็นอนุสัยเดิมขึ้นมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้อนุสัยทีเนี้ยก็กระทบมันไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปทำอะไรแต่มันจะสังเกตตัวมันเองเวลามันได้ทำกุศลหรือเวลามันได้คือมันเห็นเลยมันเป็นเลยมันจะเป็นอยู่ทุกขณะด้วยหัวนี่จะเย็นวูบวับวูบวับอยู่ในตัวยิ่งได้ทำให้ครูบาอาจารย์ยิ่งเหมือนได้ทำให้หมู่คณะอย่างเงี้ยมันถึงต้องทำกุศลคือพนักพิงที่ว่าพนักพิงกับโบแมนมันเป็นเองอ่ะมันเป็นนิสัยนะเพราะมันเห็นแล้วมันจะสิใส่เข้ามาจังไหนถ้าจิตนี่นะในลักษณะเนี่ยการทำงานในลักษณะของมันเนี่ยคือเวลาเราหิวเคยสังเกตไหมเราหิวเราถึงต้องกินเคยสังเกตตัวนี้ไหมจิตเนี่ยมันหิวมันถึงต้องเสพอารมณ์แต่ถ้ามึงอิ่มอ่ะต่อให้อาหารวางอยู่ดีขนาดไหนมึงสนใจไหมแต่เนี้ยอารมณ์มันไม่เคยอิ่มเลยสังเกตนะยิ่งได้ยิ่งหิวปากเคี้ยวอยู่ก็จริงแต่ใจเนี่ยอยากกินไปล่วงหน้าอีกแล้วมันจะสะสมแต่อาการอยากแล้วใจเนี่ยมันจะอิ่มมันจะหยุดมันจะเต็มขึ้นมาได้จากการให้จากการสละสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันมึงจะบอกว่ามึงมีธรรมไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่มีการเสียสละไม่มีความกตัญญูมันจะลงกันเดียวกันหมดเบิดเวลาแล้วขอคำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าอะไรคือวิหารธรรมที่ควรอยู่ในระหว่างวันขณะลืมตาขอบคุณครับลมหายใจวิหารธรรมเดียวที่อยู่เดียวคือลมหายใจนะกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายบ้านที่แท้จริงเนี่ยคือลมหายใจเพราะจิตเนี่ยมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีบ้านมันไม่มีที่ตั้งมันไม่มีวิหารธรรมมันเลยไปตั้งอยู่ในอารมณ์ไปตั้งอยู่ในความคิดผลมันเลยเป็นทุกข์สังเกตดีๆเมื่อใดที่มันอยู่ในลมอยู่บนความรู้สึกตัวมันไม่ทุกข์หรอกเมื่อใดที่ความสภาพทุกข์เกิดขึ้นคือมันไปยึดแล้วไปยึดในอารมณ์ยึดในเวทนานั่นเองทีนี้เรียนรู้รายละเอียดตรงนี้มันจะเรียนรู้ของมันเองขอแค่เราอยู่กับลมไปเรื่อยๆนี่แหละคือการรักษาตาตอนนี้ตาเรายังบอดอยู่ตาในเราบอดเพราะมองไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงเลยเมื่อใดที่ตาดีเหมือนเรายืนส่องกระจกเราไม่เคยรู้สึกหรอกว่าเงาในกระจกเป็นเราเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์เนี่ยนั่งดูหนังเนี่ยเราเคยรู้สึกตัวไหมเราเคยเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ไหมเราไปอยู่ในเรื่องราวในหนังนั่นแหละคือสภาพการไหลมันละเอียดนะเนี่ยมันไหลอยู่ทุกขณะไม่รู้จะอุปมายยังไงให้เห็นภาพพ่อละ